แล้วครับตอนนี้เราก็จะมาลองใช้โปรแกรมดูบ้านครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับก็เริ่มต้นนะครับด้วยการเขียนภาษา C นะครับโดยใช้ Notepad นะครับตอนนี้ก็สมมุติว่านะครับตัวที่ผมมีไฟล์อยู่ข้างในอยู่หรือเปล่าก็ดูก่อนนะครับผมขอลบไฟล์ทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับคำสั่งนี้อันตรายนะครับเผื่อไปลบตัวไหนหมดนะครับไม่เหลืออ่ะโอเคนะครับไม่มีไฟล์ได้อยู่สมมุติว่าผมจะสร้างไฟล์นะครับชื่อว่า test.c นะครับโดยเขียนบน Notepad นะครับจะเขียนซอร์สโค้ดก่อนนะครับผมพิมพ์ Notepad นะครับขึ้นมาปุ๊บนะครับก็เปิดโปรแกรม Notepad มาแล้วโปรแกรมนี้นะครับก็ตามหลักภาษา C นะ include standard io ก่อนนะครับ standard input outputนะครับแล้วก็สร้างเมนนะผมจะพิมพ์คำสั่งว่า hello นะครับโปรแกรมส่วนใหญ่นะครับโปรแกรมแรกที่เขาเรียนก็คือ hello world นะครับผมก็เจอมาเยอะและเบื่อแล้วนะครับเอานี้ดีกว่านะครับผม hello มาครับสวัสดีดาวอังคารนะครับสวัสดีดาวบ้านผมหน่อยนะครับแล้วก็นะครับ return นะครับโอเคครับอันนี้ผมเขียนภาษาสิทธิ์เสร็จแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการเขียนซอร์สโค้ดคือการสร้างไฟล์บนที่เป็นรูปแบบของ text file นะครับซึ่ง Notepad เนี่ยเขาเป็นตัวที่ใช้สำหรับสร้าง text file อยู่แล้วนะครับนี่ต้องเซฟนะครับผมเซฟนะครับถ้าให้ชัวร์เนี่ยอยากให้เรากด save as มากกว่านะครับบันทึกเป็นนะครับเพราะว่าเพื่อความชัวร์นะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราเผลอเซฟบางครั้งเนี่ยตัวNotepad เนี่ยนะครับเวลาเราเซฟไฟล์เนี่ยเขาจะให้ตัวนามสกุลเนี่ย default เป็น .txt นะครับซึ่งเราไม่ต้องการตรงนี้นะครับเราก็ตรง save as type เนี่ยเราก็จะเลือกนี้เป็น star.star ซึ่งหมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะสร้างนามสกุลเองผมตั้งชื่อไฟล์นี้ว่า test.c แล้วกันนะครับแล้วก็กด save นะครับเพราะนั้นเรียบร้อยแล้วไฟล์ผมเป็น test.c นะครับอันนี้ผมก็จะมาที่ตัวโปรแกรมนี้เรามาดูนะครับผมก็มีไฟล์ที่ชื่อว่า test.c มาแล้วครับมี78ไบต์นะครับเพิ่งสร้างเสร็จผมอยากดูว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับผมสามารถใช้คำสั่งนะครับซึ่งบน Windows เนี่ยเราก็จะพิมพ์คำสั่งว่า type นะครับแล้วก็ชื่อไฟล์นะครับ test.c คำสั่ง type ก็คือคำสั่งที่ทำการแสดงเนื้อหาของไฟล์นั้นๆนะครับที่เป็น text file นะครับออกนี้นะครับหรือถ้าคนใช้ Linux หรือใช้ Macintosh เนี่ยก็ใช้คำสั่ง cat นะครับแบบเดียวกันชื่อ file.test.c นะครับก็เป็นแบบเดียวกันนะครับอันนี้ตามสะดวกนี่เนื่องจากว่าเครื่องผมเนี่ยก็ลงโปรแกรม min gw ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็จะมีพวกคำสั่ง Linux ผมสามารถใช้ได้ที่นี่เลยนะครับนี่ผมอยู่บน Windows นะครับตอนนี้เราก็จะทำการ compile นะครับใช้ GNU C compiler นะครับหรือ GCC นะผมระบุว่าผมต้องการ compile test.c ซึ่งกระบวนการ compile ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจะทำการสร้าง executable file ขึ้นมานะครับตอนนี้ลองมาดูว่าถ้าผมพิมพ์แค่ GCC test.c นะครับเกิดอะไรขึ้นโปรแกรมเราไม่ error นะครับถ้าเห็นเงียบๆนะครับก็สบายใจได้นะครับนี้เรามาดูว่ามีโปรแกรมมีไฟล์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสังเกตได้ว่าคราวนี้นะครับเราได้ไฟล์เพิ่มขึ้นมาชื่อว่า a.exe นะครับซึ่งนามสกุล exe เนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ว่าไฟล์นี้ execute ได้นะครับหรือรันได้เองนะวิธีการรันก็เราก็ใช้การพิมพ์ชื่อไฟล์นั้นนะครับ a.exe นะครับรันนะครับก็จะรันคำว่า hello mask เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วนะครับบนระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์นามสกุลของมันนะครับถ้าเรารู้ว่าไฟล์นั้นมันรันได้เราแค่พิมพ์ชื่อเท่านั้นนะครับ a เท่านั้นก็สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ถ้าเผื่อบอกว่าก็ผมเขียนชื่อซอร์สโค้ดว่า test.c ผมอยากได้ test.exe จะได้ไหมนะครับตัว executable ที่เป็นชื่อ test เหมือนกันนะครับนี่ก็ทำได้โดยการใช้ gcc นั่นแหละครับผมบอกว่าผมจะ compile ไฟล์ test.c นะครับโดยสร้าง output file นะครับขีด o นะครับขีด o คือว่า output file ให้ตั้งชื่อไฟล์ t
ที่ compile เสร็จแล้วเป็น executable นะครับถ้า compile สำเร็จตั้งชื่อว่า test.exe นะครับนะครับเงียบๆนะที่บอกสบายแล้วนะครับคงไม่ผิดนะครับก็เราจะได้ไฟล์เพิ่มขึ้นมา1ตัวนะฮะคือหมายชื่อว่า test.exe เห็นไหมครับซึ่งเป็นไฟล์ที่มีขนาดเท่ากับ a.exe เป๊ะเลยก็เพราะว่ามันเป็นไฟล์เดียวกันนั่นแหละนะครับนี่เราใช้การสร้างอีกครั้งหนึ่งวิธีการรันเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับเราสามารถพิมพ์ test.exe เพื่อรันนะครับแต่เนื่องจากว่า Windows เราไม่จำเป็นต้องนะครับใส่นามสกุลเพราะนั้นใส่แค่คำว่า test ก็เพียงพอแล้วนะครับก็ได้ผลเช่นเดียวกัน hello mars นะครับอันนี้ถ้าเผื่อคนที่ใช้นะครับบน Linux หรือว่าบน Macintosh นี่จะรู้ได้ไงว่าไฟล์ที่ได้มันเป็นอะไรนะจริงๆแล้วถ้าเป็นบน Linux หรือบน Macintosh เนี่ยถ้าเราไม่ได้ระบุขีด O นะครับเราไม่ได้ระบุ output file เนี่ยมันจะสร้างเป็นไฟล์ a.out มาให้นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราใช้ GCC ขีด O test เนี่ยมันจะสร้างไฟล์ test ขึ้นมาให้นะครับโดยไม่มีนามสกุล .exe บน Windows เนี่ยตัว .exe หรือนามสกุล exe เนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ว่ามันคือ executable file แต่บน Linux กับบน Macintosh ไม่ใช่นะครับเขาไม่จำเป็นต้องใส่ exe เอาแล้วเราจะรู้ได้ไงถ้าเป็นฉะนั้นนะว่าไฟล์นั้นเป็นไฟล์ที่เป็น executable file นะครับบน Macintosh หรือบน Linux เนี่ยถ้าเราพิมพ์คำสั่ง list นะครับ ls เนี่ยนะครับ list รายการไฟล์ออกมาในตรงนี้นะที่มีอยู่แล้วเว้นวรรคขีด l เนี่ยนะครับขีด l ก็คือให้บอกรายละเอียดไฟล์มามันก็จะพิมพ์ตรงนี้มานะครับเราสังเกตได้ว่าที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะ a.exe นะซึ่งถ้าบน Macบน Linux จะเป็น a.out เนี่ยนะครับตัวที่บ่งชี้นะครับไม่ใช่ .exe เพราะนั้นสิ่งที่เราจะรู้ได้ว่ามันรันได้คือตรงนี้ครับมันจะมีตัว x อยู่นะครับที่จริงเราสนใจแค่ x ตัวแรกเท่านั้นนะครับก็เราก็จะได้ทราบว่าตัวนี้สามารถรันได้นะครับเช่นเดียวกัน test.exe เนี่ยถ้าเราใช้บน Macintosh หรือ Linux เนี่ยมันจะไม่มี .exe นะครับมันมีแค่คำว่า test เพราะเราจะมาดูได้ตรงนี้นะครับว่ามันเป็น executable file นะครับรันได้ส่วน2ตัวหลังผมไม่ขอกล่าวในที่นี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับเอาบอกตัวแรกก่อนเพราะมันเป็นของเรานะครับสรุปว่าเราสามารถสังเกตตัวนี้นะอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าบน Linux หรือบน Mac เนี่ยบางครั้งเขาจะย้อมสีไฟล์ให้นะครับเพราะนั้นไฟล์นี้อาจจะเป็นสีเขียวนะครับแตกต่างไปทำให้เรารู้ว่าเอ้ยไฟล์นี้มันเป็นไฟล์ที่รันได้นะครับ executable ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการ compile โปรแกรมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำโปรแกรมอีกหนึ่งตัวแล้วกันครับบางครั้งถ้าเผื่อเราใช้โปรแกรมอื่นในการเปิดนะครับซอร์สโค้ดภาษา C นะครับก็บนนี้นะครับถ้าลง min-gw ไปแล้วเราก็จะมีโปรแกรมชื่อว่า nano นะครับผมพิมพ์ nanoTest.c นะครับมันก็จะเปิดโปรแกรม Test.c เมื่อสักครู่ให้นะครับอันนี้สวยงามกว่า Notepad นะอย่างน้อยก็มีสีย้อมให้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพราะว่าตัว Nano เขาจะรู้จักไวยากรณ์ภาษา C พอรู้จักปุ๊บเขาจะทำการใส่ย้อมสีให้นะครับทำให้เราดูโค้ดได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้สมมุติว่าผมนะครับแก้ไขโค้ดนะครับแต่จริงยังไม่มีข้อผิดพลาดนะภาษา C ก็การเว้นวรรคขึ้นบรรทัดใหม่ก็ไม่ได้มีผลกับโค้ดนะครับสมมุติถ้าผมเซฟได้ทำนี้นะผมอยากเซฟไฟล์นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับก็คือคอมมานด์กดปุ่มคอมมานด์ค้างไว้นะครับแล้วก็ O นะครับส่วนตัวเครื่อง Mac ก็น่าจะเป็นตัวออปชันของเขานะครับแล้วก็ O นะครับอันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมพิมพ์นะครับ control o บน windows นะครับมันก็ถามว่าเซฟบนทับไฟล์เดิมใช่ไหม test.c ถ้าเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ได้นะครับอันนี้ผมจะเซฟทับที่เดิมครับปึ๊บนะครับออกจากโปรแกรมนะครับก็ใช้ control x นะครับเป็นการ exit จากโปรแกรม control x นะครับออกมาอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวผมลอง cat ไฟล์ดูแล้วกันนะหรือว่าเปิดให้ดูว่าข้างในเป็นไหนนะผมบอก cat test.c นะครับสังเกตได้ว่าคราวนี้ไฟล์ของเราก็จะมีสิ่งเพิ่มขึ้นคือบรรทัดใหม่ที่ผมใส่เมื่อสักครู่นะครับ
ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ใช้นาโนนะครับแน่นอนดีกว่าโน้ตแพดอยู่แล้วนี่ถ้าจะให้มากกว่านั้นนะครับใช้ตัวอื่นได้ไหมผมบอกแล้วสับไลน์ได้อะตอมได้แต่นี่ผมเองผมก็ชอบใช้อีกตัวหนึ่งก็คือ Visual Studio Code นะครับ Visual Studio Code นะครับเราแค่พิมพ์คำว่าโค้ดตัวนี้นะครับจะรันโปรแกรม Visual Studio Code ขึ้นมานะครับใส่ชื่อไฟล์ test.c นะครับก็จะเปิดโปรแกรม Visual Studio Code ขึ้นมาหน้าตานี้ครับย้อมสีให้เหมือนกันเห็นไหมครับสวยงามดูง่ายนะครับโอเคนะครับคราวนี้ผมจะลองสมมุติว่าผมลืมใส่เครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับปิดท้าย statement printf ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะทำให้โปรแกรมนี้เออร์เลอร์นะครับผมก็เซฟไฟล์นี้นะครับออกมาที่นี่ผมจะลองคอมไพล์ดูนะครับก่อนที่คอมไพล์เดี๋ยวผมขออนุญาตลบนะครับไฟล์ exe ออกก่อนนะครับผมจะ delete นะครับหรือใช้ remove ก็ได้นะครับ del นะครับ del ก็เป็นคำสั่งบน Windows นะ rm มาจากคำว่า remove นะครับก็เป็นของตัว Macintosh แล้วก็ Linux นะครับบอก star.exe ผม remove นะครับลบไฟล์ชื่ออะไรก็ได้นะที่นามสกุล .exe กดไปปุ๊บนะครับมันก็ทำการลบไฟล์นามสกุล exe ของผมทั้ง2ตัวทิ้งไปนะครับเหลือแค่เพียง test.c นะครับคราวนี้ผมจะลองคอมไพล์ดูนะเนื่องจากว่าภาษา C คือ compiler นะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมบอกว่าผมคอมไพล์ gcc test.c นะครับโปรแกรมก็จะแจ้งว่าไอ้บรรทัดที่5เนี่ยนะครับเกิด error ขึ้นนะครับในไฟล์ test.c บรรทัดที่5นะครับ error คือว่ามันคาดหวังว่ามันจะเจอ semicolon ก่อนที่จะเจอ return นะครับแล้วมันชี้ให้ด้วยนี่นะครับตรงนี้นะครับที่ return เนี่ยก็บอกก่อนหน้าเนี่ยมันก่อนที่จะ return ควรจะมี semicolon ด้วยเพราะนั้นมันก็เลย compile ไม่สำเร็จอย่างที่ผมบอกนะครับถ้า compile ไม่สำเร็จมันไม่สามารถสร้าง executable file ได้นะครับผมเปิดให้ดูนะครับก็จะสังเกตได้ว่าไม่มีไฟล์ a.exe เกิดขึ้นมานะครับหรือแม้จะกระทั่งผมใช้ gcc test.c -o นะครับผมจะให้เกิดไฟล์ test.exe ขึ้นมาก็จะเจอ error อยู่เพราะนั้นไม่มีไฟล์ executable เกิดขึ้นนะครับเพราะสิ่งที่เราทำก็คือเราจะต้องกลับไปที่โปรแกรมนั้นนะครับแล้วผมมาแก้โปรแกรมไม่ถูกต้องก็บอกว่าก่อนจะเจอ return ต้องมีเซมิโคลอนก่อนนะครับผมใส่ตรงนี้ปิดท้ายนะครับผมนิดนึงขึ้นมาเซฟตัวนี้โปรแกรมเราถูกต้องแล้วนะครับก็จะลองไปคอมไพล์ใหม่นะครับก็ใช้คอมไพเลอร์นะครับโดยถ้าคอมไพล์สำเร็จจะได้ a.exe ขึ้นมานะครับอย่างที่บอกนะครับเจออะไรเงียบๆเนี่ยชื่นใจได้นะครับก็ลองดูนะครับเราก็มีไฟล์ a.exe เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราใช้ gcc test.c -o นะครับแล้วก็ test ผมอยากได้ไฟล์ executable ที่ชื่อ test นะครับมันก็จะทำการสร้างนะครับไฟล์ที่ชื่อ test.exe เกิดขึ้นมานะครับอันนี้โอเคนะครับเป็นที่รับทราบได้ว่าการคอมไพล์นั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรันโปรแกรมได้พิมพ์ test ก็จะได้ hello mars นะครับสวัสดีดาวอังคารนี้โปรแกรมอีกหนึ่งตัวที่ผมจะให้เราดูก็คือโปรแกรม dev C++ นะครับซึ่งเป็น IDE นะครับซึ่งรวมนะครับ editor แล้วก็ compiler ไว้ด้วยการเรียบร้อยแล้วซึ่งเดฟซีพัทก็ใช้ GCC ในการคอมไพล์เหมือนกันนะครับก็มีพวกดีบักเกอร์อะไรต่างเครื่องมือเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าผมคงจะไม่สอนนะครับไม่สอนเดฟซีพัทเนื่องจากว่าค่อนข้างใช้งานง่ายนะปกติผมก็จะสอนให้ใช้โปรแกรมอะไรที่ค่อนข้างลำบากในการใช้ก่อนนิดนึงนะครับอย่างแต่ก่อนก็จะใช้พวก VI หรือ VIM นะครับในการเขียนโค้ดซึ่งจะต้องจำคอมมานด์เยอะๆนะครับใช้คีย์บอร์ดส่วนใหญ่ใช้เมาส์ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเหตุผลที่สอนโปรแกรมประเภทพวกใช้ยากๆเพราะว่านะครับตัวนี้หลายคนจะไม่รู้นะครับอีกอย่างคือว่าเราจะได้ทำอะไรด้วยตนเองเยอะหน่อยนะครับในการที่เราใช้โปรแกรมที่ค่อนข้างง่ายต่อการใช้งานเนี่ยมันก็
ะครับผมว่าพวกเราเองศึกษาเองคงไม่ยากเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนักคอมพิวเตอร์ก็ต้องเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆอยู่แล้วนะครับอ่ะตอนนี้กลับมาที่โปรแกรมดีกว่านะครับตัวDevSweetPath ผมได้เขียนโปรแกรมเรียบร้อยนะสมมุติว่าโปรแกรมนี้นะจะทำการรันโปรแกรมโดยพิมพ์เลข0ถึง9นะครับพอพิมพ์0ถึง9เสร็จแล้วก็จะพิมพ์คำว่า thank you นะครับ bye bye แล้วก็จบโปรแกรมนะครับสมมุติว่าผมอยากจะรันโปรแกรมนี้นะครับก็ต้องเซฟโปรแกรมไปก่อนนะครับเราสามารถเลือกเมนูนะครับ execute เราสามารถ compile เฉยถ้าเรา compile เฉยๆเนี่ยครับโปรแกรมจะไม่รันให้ดูนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเลือก compile and run ก็หมายถึงว่าโปรแกรมจะทำการ compile code ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ run เราเห็นอีกหนึ่งคำสั่งครับ run เนี่ยบางครั้งอย่าเผลอใช้บ่อยๆนะครับมันคือถ้าเราแก้ไขโปรแกรมเนี่ยแล้วเราไปใช้คำว่า run เนี่ยมันจะ run โปรแกรมครั้งก่อนนะครับแต่ถ้าเราใช้ compile and run เนี่ยมันทำการ compile โปรแกรมใหม่แล้วก็ run อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราใช้โปรแกรม run เนี่ยเราควรที่จะ run compile ก่อนนะครับเพื่อให้แน่ใจว่ามัน compile แล้วได้ไฟล์ executable แล้วเราจึงรันโปรแกรมนั้นนะครับตอนนี้ผมขอใช้โลดเดียวเลยนะครับ compile and run นะครับหรือเราอาจกดฟังก์ชันนะ F11 ก็ได้นะครับกดปุ่ม F11 ก็จะทำให้ก็จะทำการรันข้างล่างนี่ให้นะครับ compile ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดไม่มี error ก็เป็น0นะครับเราก็จะโชว์ผลลัพธ์มานะครับโปรแกรมทำการรัน0ถึง9นะครับ10รอบเสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า thank you bye bye นะครับโอเคเสร็จสิ้นเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ถ้าเรามีนะครับมี error นะครับสมมุติว่าผมลืมใส่ semicolon ที่คำสั่ง print ตัวนี้นะครับโปรแกรมนี้ error นะครับผมก็ทำการ save ก่อนสมคราวนี้จะลองนะครับ compile และ run ดูนะครับผมกด compile run นะครับโปรแกรมหยุดทันทีเห็นไหมครับไม่ยอมรันครับแล้วก็ไม่สามารถผลิตไฟล์ exe หรือ executable file ได้นะครับเพราะนั้นมันจะหยุดที่จุดที่เกิด error เพื่อบอกก็ดีกว่าที่เราใช้บน command เมื่อสักครู่นะว่ามันแจ้งแล้วเราต้องไปหาทีตัวนี้ก็ทุกอย่างลงอยู่ในตัวมันเองไม่ต้องกระโดดไปนู่นไปนี่นะครับไม่ต้องเปิด command แล้วก็กลับไปที่ editor ไปแก้ไขหาบรรทัดนั้นนะครับแล้วข้างล่างก็จะมีการเขียนนะครับข้อความที่เกี่ยวกับการเกิด error นั้นนะครับเขาบอกบรรทัดนะครับที่8นะครับเหมือนกับที่บอกที่ command line นั่นแหละครับแล้วก็บอกว่าเขาคาดหวังว่าจะได้เห็น semicolon ก่อนที่จะเจอคำสั่ง print อันนี้นะแสดงว่าก่อนหน้านี้ควรจะมี semicolon ก็ย้อนไปเราก็จะเห็นนะว่าเออไม่มี semicolon ที่ตัวนี้นะผมใส่คืนที่เดิม save นะตอนนี้เราได้แก้ไขแล้วนะครับผมกดเหมือนเดิม execute นะครับ compile and run ก็จะ compile นะครับ error เป็น0 warning ไม่มีที่จริงบอกนิดนึงนะครับการเกิด warning เนี่ย warning การเกิด warning เนี่ยยังสามารถที่จะสร้าง executable file ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าโค้ดนี้ไม่การันตีว่าจะรันได้อย่างราบรื่นอาจจะมีอะไรผิดพลาดที่หลังนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับเวลาเขียนโปรแกรมน่ะควรจะให้ error และ warning เนี่ยเป็น0ทั้งคู่นะครับตอนนี้ก็โปรแกรมเราก็รันนะครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นรูปแบบของคอมไพเลอร์นะครับผมสรุปอีกครั้งนะครับคอมไพเลอร์นะครับโปรแกรมที่เป็นประเภทคอมไพเลอร์เนี่ยเราเขียนซอร์สโค้ดนะครับจะอยู่ในรูปของ text file นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ตัว executable โทษทีขออภัยเราจะใช้ editor ตัวใดก็ได้นะครับในการเปิดเพื่ออ่านดูนะครับถ้าเอดิเตอร์นั้นดีหน่อยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานโค้ดเขียนโค้ดได้ดีขึ้นอย่างเช่นผมให้ดูว่าใช้ Notepad เนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่าเขียนโปรแกรมยากนะครับมันไม่มีสีสันให้ดูนะครับนะครับอีกอย่างนึงนะครับเราก็สามารถแคทหรือว่าไทป์ใช้คำสั่งแคทหรือไทป์ดูโค้ดที่นี่ได้นะครับก็จะเห็นข้อความอันนี้เป็นของเก่านะครับนะครับในขณะเดียวกันสมมติว่าถ้าผมอยากจะแคทa.exe นะครับคอมไพเลอร์นะครับต้องบอกว่าคอมไพเลอร์จะทำการแปลซอร์สโค้ดให้อยู่ใน executable file ซึ่ง executable file เนี่ยก็เป็นไฟล์ที่เก็บพวก machine code นะครับสามารถใช้รันโปรแกรมได้นะครับผมจะลองแคทดูนะครับเพราะนั้นตัว executable หรือ machine code นะมนุษย์อ่านไม่ออกผมลอง type ดูนะครับอะไรเกิดขึ้นมานักไม่รู้นะครับโอ้โห
ตอนนี้เยอะแยะไปหมดเลยนี่คือไฟล์ a.exe นะครับผมจะไม่รู้จะไปหยุดที่ไหนนะครับไม่ไหวแล้วนะครับผมขออนุญาตกด Ctrl C หยุดนะครับไม่หยุดซะด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับเพราะนั้นภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่รู้เรื่องนะครับเพราะนั้นอันนี้มันเป็น Machine Code ซึ่งตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเข้าใจเขารันได้นะครับแต่ว่าการใช้ Compiler นะครับบนตัว Windows เนี่ยก็จะทำให้โค้ดตัวนี้สามารถรันได้เฉพาะในตัว Windows เท่านั้นถ้าเราใช้โค้ดตัวนี้นะครับเราใช้โค้ดตัวนี้ไปรันนะ copy ไปรันบน Macintosh หรือบน Linux ก็ไม่ได้นะครับที่ผมบอกใน lecture แล้วก็คือว่าเราต้องเอาซอร์สโค้ดเนี่ยไป compile ใหม่บนแพลตฟอร์มนั้นๆบน OS ตัวนั้นๆนะครับอันนี้เป็น compiler นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตinterpreter สักนิดนึงนะครับซึ่งตัว interpreter เนี่ยผมใช้นะครับ Python นะครับภาษา Python ผมลงไว้แล้วในเครื่องผมนะครับลองดูก่อนนะครับในนี้ผมมีไฟล์อยู่นะครับชื่อว่า test.py สังเกตนะนี่ source code นะครับถ้า source code เป็นโปรแกรมที่มนุษย์อ่านรู้เรื่องนะครับเพราะนั้นเป็น text file ผม cat ได้ผม cat test.py เนี่ยนะครับก็จะเห็น source code นะมี for อะไรเนี่ยตัวนี้นะครับเช่นเดียวกันผมเปิดบน Notepad ได้ผมพิมพ์ Notepad นะครับ test.py.py นะครับ Python ก็จะเห็น source code ตัวนี้ได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าใช้ Visual Studio Code นะครับ Nano ก็ได้นะครับที่จริงก็ใช้โปรแกรม Nano ก็ได้เอา Nano ด้วยก็ได้ครับ Nano test.py นะครับก็จะเห็น source code นี้นะผมออกมาอีกใช้Visual Studio Code ขอเคลียร์หน่อยนะครับโค้ดนะครับพี่ว่า test.py นะครับเราก็จะเห็น source code นะครับตัวนี้ได้นะครับในการทำงานของโปรแกรมประเภทที่ใช้ interpreter ก็คือว่าโปรแกรมจะทำงานทีละคำสั่งนะครับเพราะนั้นเราจะเจอคำสั่ง for ก่อนนะครับซึ่งคำสั่ง for เนี่ยทำการวนตั้งแต่1ถึง9นะครับผมบอกไปถึง10เนี่ยมันจะรันไปถึง9แล้วเราทำการพิมพ์เลขนะครับให้ x วิ่งจาก1ถึง9มันจะพิมพ์ไปเรื่อยๆจนเสร็จพอครบปุ๊บนะครับมันก็จบมาทำคำสั่งถัดไปนะ statement ถัดไปมันจะพิมพ์ว่า thank you นะครับแล้วก็พิมพ์ thank you เสร็จก็พิมพ์คำว่า bye bye นะครับเป็นการปิดท้ายคราวนี้เราจะลองมารันดูนะครับผมจะรันตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นการรันแบบstatement by statement นะครับทีละบรรทัดทีละคำสั่งนะครับผมก็บอก python นะครับ test.py ก็จะทำการรันนะครับที่ผมบอกไว้นะครับขยับสักนิดหนึ่งนะครับ1ถึง9พอรันเสร็จปุ๊บจะพิมพ์ว่า thank you เสร็จแล้วพิมพ์ bye bye อันนี้เรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมี error ในโค้ดนะครับสมมุติว่านะครับผมนะครับลืมนะครับคำสั่ง print เนี่ยมันต้องพิมพ์ print ผมนั้นไปพิมพ์ print x นะครับเกิด error เกิดขึ้นผมเซฟก่อนนะครับนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับตัว Visual Studio Code ก็จับได้แล้วนะว่ามัน error นะสมมุติว่าเราไม่รู้ละกันนะครับก็มาที่ตัวนี้ผมอยากจะรันดูนะครับเนื่องจากว่า interpreter มันรันทีละคำสั่งนะครับผมก็อยากจะลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นสเตทเมนต์แรกคือรัน1ถึง9นะครับสเตทเมนต์ที่พิมพ์ thank you เป็นตัวทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับผมรันโปรแกรมปรากฏว่านะครับมันรัน1ถึง9เห็นไหมมันรันไปนะครับพอถึงบรรทัดที่บอกว่า print thank you เนี่ยมัน error นะมันบอกอยู่ที่บรรทัดที่5นะครับมันไม่รู้จักนะบอกว่าไอ้ print x เนี่ยมันไม่รู้จักเพราะฉะนั้นนะครับเราก็กลับไปที่โค้ดนะครับเพราะนี้เนี่ยตัวที่ผิดลบทิ้งนะครับแล้วก็เซฟใหม่ถูกต้องแล้วนะครับกลับมาที่เดิมนะครับคราวนี้รันใหม่ก็จะได้การรันอย่างสมบูรณ์นะครับพิมพ์1ถึง9พิมพ์ thank you พิมพ์ bye bye นะครับนี่คือความแตกต่างครับเพราะนั้นผมสรุปอีกครั้งนึง interpreter นะครับหรือ interpreter เนี่ยนะครับมันจะทำงานเป็นลักษณะทำทีละคำสั่งทำทีละสเตทเมนต์นะครับทำเรื่อยทำอ่านสเตทเมนต์
แล้วก็แปลนะครับอ่านสคริปต์มาแล้วก็แปลก็รันเลยนะครับแปลแล้วก็รันแปลแล้วก็รันนะครับเจอที่ผิดตรงไหนก็หยุดตรงนั้นนะครับซึ่งต่างจากคอมไพเลอร์นะครับซึ่งเราใช้ภาษา C ใช้คอมไพเลอร์เนี่ยคอมไพเลอร์ต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องให้หมดก่อนนะครับแล้วจึงนะครับทำการสร้าง executable file ซึ่งเป็นไฟล์ .exe นะครับบนแพลตฟอร์มของ Windows นะครับแล้วก็จะได้เป็น executable นะ machine code ในรูปแบบอื่นนะครับซึ่งเป็นของ Linux หรือของตัว Macintosh ก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็วันนี้ก็สรุปจบที่ตรงนี้แล้วกันนะของโปรแกรมของเรานะผมมีอะไรนิดนึงที่จะบอกคือว่าในการใช้ตัวนี้นะครับผมจะใช้หนังสืออ้างอิงซึ่งชื่อว่า C Companion นะครับอันนี้ก็ผมเขียนไว้เป็นหนังสือนะครับที่เขียนก็บอกวิธีการนะสอนวิธีการทำนะครับเขียนโปรแกรมภาษา C นะครับก็เป็นภาษาอังกฤษก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะผมพยายามหาพวกคำผิดต่างๆหรือว่าบางครั้งโค้ดผมก็อาจจะมีที่มันไม่ถูกต้องบ้างก็พยายามเก็บตกให้หมดนะครับนะครับตัวนี้ก็จะหลายๆนะครับก็มีหลายๆบทนะครับสอนเกี่ยวกับเรื่อง input output นะครับในการใช้ปริ้นต่างๆนะครับหรือว่าคำสั่งเงื่อนไขเช็คเงื่อนไขวนลูปต่างๆเราจะได้เรียนรู้กันนะโดยใช้หนังสือนี้อ้างอิงนะครับก็เดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับก็สามารถที่ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้ไว้เปิดดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ